รัสเซียกำลังเผชิญปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดอย่างหนักโดยมีผู้เสียชีวิตรายวันมากที่สุด 1,002 รายเมื่อ16ตุลาคม2564และล่าสุด17ตุลาคมก็เพิ่งมีผู้ป่วยใหม่ทะลุ 34,303 คนทำสถิติมากที่สุดต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยมีผู้เสียชีวิตสูงถึง997รายนั่นทำให้รัสเซียมียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 7,992,687 คนรักษาหาย 7,624 คนมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในยุโรปถึง 223,312 รายแม้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่จะสูงขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนแต่ทางรัฐบาลกลับไม่ได้ออกคำสั่งควบคุมใดๆเพิ่มเติมและยังไม่คิดจะใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเหมือนชาติอื่นโดยคาดการว่ากังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเลวร้ายรวมทั้งคะแนนนิยมของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแต่ทางรัฐบาลก็ได้มอบอำนาจไปสู่ระดับภูมิภาคในการใช้ข้อจำกัดป้องกันการแพร่ระบาดแทนอาทิห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากจำกัดผู้เข้าโรงละครร้านอาหารและสถานที่อื่นๆนั่นจึงทำให้ชาวรัสเซียยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติทั้งในเมืองใหญ่อย่างกรุงมอสโกหรือนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขณะที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในแถบพื้นที่พัฒนาแล้วตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและภูมิภาคไซบีเรียโดยมีรายงานอ้างว่ามิคาเอลมูรัสโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยสาเหตุที่จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นมาจากพฤติกรรมประชาชนขณะที่ดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีอ้างว่ารัฐบาลได้ทำทุกอย่างแล้วเพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสปกป้องชีวิตของตัวเองด้วยการฉีดวัคซีนซึ่งนี่เป็นอีกปัญหาที่สำคัญของรัสเซียแม้ประเทศนี้จะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้เองแต่กลับมีพลเมืองฉีดวัคซีนครบโดสเพียง 47,558,639 คนจากประชากรเกือบ146ล้านคนซึ่งรัฐบาลก็ยอมรับว่าอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศต่ำยังไม่อาจยอมรับได้และแม้พยายามจูงใจด้วยการใช้ลอตเตอรี่เงินโบนัสและอื่นๆมาโน้มน้าวแต่ทว่าก็ยังถูกประชาชนเคลือบแคลงใจต่อวัคซีนนอกจากนี้ยังมีการส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันเองของเจ้าหน้าที่รัฐจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันด้วยอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าก่อนหน้านี้กรุงมอสโกได้มีคำสั่งให้พนักงานห้างสรรพสินค้าร้านเสริมสวยฟิตเนสและสถานที่สาธารณะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 80% นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าส่วนภูมิภาคกำลังพยายามบังคับประชาชนให้มาใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอีกด้วย